มการรอคอยสักทีพี่น้องคะสำหรับอาไอสกุณพรแอนค่ายโตเกียวมิวสิกนั่นเองโอ้โหแฟนคลับตอนนี้คือดีใจสุดเซอร์ไพรส์มากที่ทางค่ายนะคะได้ไปเชิญได้ไปเชิญศิลปินคนนี้มานั่นเองค่ะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าสมคำปรารถนาของบอสบิ๊กแล้วเนาะเพราะว่าช่วงเดือนก่อนๆ นะคะบอสบิ๊กน่ะอยากจะได้อาไอสุนพรก็คืออยากจะเชิญน้องน่ะขึ้นมาร้องเพลงขึ้นมานี่แหละบนโตเกียวมิวสิกนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คือเกิดแบบว่าเนี่ยคิวไม่ว่างคิวชนกันแล้วตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ยังไม่ปิดวงเนาะเป็นช่วงที่ต่างคณะก็คือทำการเล่นอยู่แต่ละจังหวัดแล้วทีนี้นะคะทางบอสบิ๊กก็คือไลฟ์สดว่าเนี่ยอยากจะเห็นเด็กน้อยคุณอยากจะได้เด็กคนนี้อ่ะอาไอสุนพรเนี่ยโทรหาบอสนุดิโทรหาผู้จัดการดิว่าว่างมายังไงงั้นแล้วคือสรุปว่าน้องไม่ว่างนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่างแล้วค่ะตรงกันแล้วค่ะแฟนคลับยินดีมากเลยค่ะในเรื่องราวนี้เพราะว่าล่าสุดนะคะค่ายโตเกียวมิวสิกพี่น้องค่ะออกมาโพสต์ค่ะออกมาโพสต์ว่าวันที่16กรกฎาคมนี้2567เจอกันเลยค่ะอาไอสกุณพรศิลปินรับเชิญบนค่ายโตเกียวมิวสิกบนเวทีโตเกียวมิวสิกนั่นเองค่ะนี่เลยไม่กี่นาทีที่ผ่านมาค่ะทางค่ายนะคะออกโพสต์เนาะวันที่16กรกฎาคม2517โตเกียวไลฟ์สตรีม EP ที่20ศิลปินรับเชิญคือน้องอาไอสกุณพรตัวเป็นๆเจอแน่เข้ากลุ่มทักเพจเลยครับพี่น้องคะเป็นยังไงเราได้ไปดูอ่ะได้เลื่อนเห็นอ้าวมาแล้วหรออาไอสกุณพรคือได้มาในเป็นศิลปินรับเชิญแล้วหรอคือแบบดีใจมากอยากเห็นในมุมมองนี้อ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้น่ะแฟนคลับแต่ละคนต่างปลื้มใจแบบว่าโอ๊ยตอนนี้รอในกลุ่มแล้วค่ะปลื้มใจมากสมการรอคอยขอปุ๊บได้ปั๊บขอปั๊บได้ปุ๊บยินดีมากเนี่ยอาไอน่ารักมากค่ะชอบแล้วทีนี้พี่น้องขาทางแฟนคลับเนาะทางแฟนคลับค่ายโตเกียวมิวสิกก็ไปติดตามอาเซมิ6ทางเซมิ6ก็ไปติดตามค่ายโตเกียวมิวสิกคือแบบว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยก็ว่าได้เนาะพี่น้องเราสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าทั้งสองค่ายคือเป็นค่ายที่น่ารักมากๆเลยนั่นเองแล้วแฟนคลับแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทางค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะก็ได้แชร์โพสต์ออกไปว่าเตรียมตัวเจอกันเลยสำหรับอาไอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรักบอสบิ๊กหรือจะเป็นกลุ่มบ้านพักน้องซีแกมหรืออะไรก็ตามแฟนคลับแต่ละคนแชร์ไปแล้วทีนี้ทางแฟนคลับของน้องอาไอสุกุณพรก็แชร์ไปค่ะว่าเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาไอตากลมเป็นกลุ่มบ้านพักอาไอตอนนี้คือแตกมากค่ะพี่น้องคะแตกเลยแล้วเชื่อว่าแฟนคลับทั้งสองทั้งคณะหมอลำเสียงไม่หกแล้วก็ทั้งค่ายโตเกียวมิวสิกคือแตกแน่ไหลสดแตกเนี่ยพี่น้องคะคนในนั้นคือสิเป็นหมื่นเป็นพันคนแล้วทางคอมเมนต์ทางอะไรคือแบบคิดว่าเลิศอะคิดว่าปังมากๆแน่นอนนะคะนี่แหละFC บางคนบอกว่าโอ้โหตามแน่นอนค่ะในเรื่องราวนี้นั่นเองชอบมากลูกมาแล้วพ่อมาด้วยไหมคะอยากเห็นพ่อนกอยากเห็นบอสนกโฉมไหมหลังคนก็ว่าชอบค่ะชอบมากอยากเห็นน้องอาไอกับน้องซีแกมลองเพลงคู่กันเนาะค่ะคือสิมวนพี่น้องค่ะอยากจะบอกว่าแฟนคลับเกือบ 99% น่ะบอกว่าอยากจะเห็นอาไอและซีแกมร้องเพลงคู่กันนั่นเองว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเด็กทั้งสองคนนี้ก็คืออายุพี่น้องคะอายุไล่เลียกันนั่นเองแล้วน้ำเสียงแต่ละคนไม่ธรรมดาน้ำเสียงแต่ละคนคือเลิศมากนั่นเองแล้วก็ต้องรอชมรอดูว่าจะได้ร้องคู่กันไหมแต่เชื่อว่าถ้าแอดมินพี่น้องคะเสื้อว่าต้องร้องแน่นอนเลยเพราะว่า FC เรียกร้องมาเยอะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งประมาณเดือนก่อนแล้วล่ะแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นอาไอสุนพรมาร้องเพลงกับซีแกมจ้างแล้วบางคนก็บอกว่าอุ๊ยคงไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าไลฟ์งานอ่ะมันไม่ตรงกันมันคนละจังหวัดมันคนละที่แล้วงานแต่ละงานคือมันไกลกันมากคงไม่เห็นหรอกบางคนถึงกับขั้นถอดใจไปเลยว่าคงไม่เห็นคู่นี้มาร้องเพลงด้วยกันแต่ว่าเนี่ยค่ะวันที่16ก็ต้องรอชมรอดูว่าจะมาร้องเพลงคู่กันหรือไม่นั่นเองค่ะพี่น้องโอ้โหเยอะมากรอครับรอค่ะโอ้ยมาแล้วคนสวยของป้าเอามาร้องเพลงกับปทูน้อยนี่ค่ะแล้วทีนี้คนแชร์ตอนนี้คือเกือบ200แชร์แล้วพี่น้องคะโอ้ยแชร์ไปจะกลุ่มใดเนี่ย
ตามไปค่ะไปดูกลุ่มบ้านไปดูกลุ่มรักน้องไอสุกุณพรกันค่ะแล้วก็แขกรับเชิญคนที่3นะคะของค่ายโลเกมิสิคือน้องไอสุกุณพรเนาะพี่น้องเนาะบัตรเริ่มโต๊ะบัตรนะคะอยู่ที่129บาทนั่นเองถ้าใครสนใจนะคะทักแชทไปที่เพจค่ายโตเกียวมิวสิกเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าเป็น EP ที่20แล้วแล้วก็บัตรแค่129เองนะพี่น้องเนาะเนี่ยบางคนก็ว่าอาไอซีแกมขอ1อัลบั้มค่ะแม่ชอบขึ้นรถค่ะขึ้นรถสักทีนะคะไปให้กำลังใจลูกสาวกันค่ะโหเยอะมากพี่น้องแล้วทีนี้มาดูฝากทางฝั่งบอสบิ๊กค่ะพี่น้องคะออกมาแชร์ในเรื่องราวนี้บอกว่าโอ้ยดีใจแห้งไม่คิดว่าอาอายจะมาที่นี่เจอกันเลยครับวันที่16กรกฎาคมเข้ากลุ่มเลยเด้อเป็นจังใดพี่น้องคะแฟนคลับแต่ละคนบอกว่ารอแล้วค่ะรอเข้าแล้วค่ะชอบค่ะชอบอาอายสุนพรมากเนี่ย FC ค่ายโตเกียวมิสิคือชอบมากในเรื่องราวนี้ชอบในตัวของน้องมากว่าเนี่ยมันสมการรอคอยมากๆเลยสำหรับอาอายสุนพรที่มาในค่ายโตเกียวมิวสิกอันนี้เราต้องรอดูพี่น้องคะโอ้โหเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนคือร้อยทั้งร้อยคือแบบว่ารอแล้วค่ะรอในกลุ่มแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วบางคนก็ว่าเนี่ยค่ะพี่น้องคะรักรักน้องอาอายสุนพรน่ารักมากซื้อผัดรอแล้วค่ะพบกันนะคะวันที่16บางคนก็ว่าเนี่ยแตกแน่ๆเลยแฟนคลับบอกจริงพี่น้องคะอีหลีเสื้อวาแตกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือทางต่างๆที่เพื่อนในทางไม่ยอมเห็นเชื่อว่าแตกแน่ๆเพราะว่า FC แต่ละฝั่งเนาะคือไม่ธรรมดา FC แต่ละฝั่งคือเลิศมากทางฝั่งน้องก็คืออายน่ะก็เลิศแล้วมาดูทางฝั่งค่ายโตเกียวมิวสิกนี่ก็ยิ่งเลิศไปอีกเราต้องรอชมรอดูค่ะนี่แหละแม่จะสอบดูหน้าออฟฟิศจ้าหลังคนกับว่าน้องเก่งมากน่ารักมากรอในกลุ่มตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยแจ๋วค่ะกี่พี่นี่ศิลปินรับเชิญพูดมาป๊าดพูดนะโอ้พี่น้องค่ะคอยไปรอแล้วเสียดายพอนกโบมาอ๋อเสริมหล่อหายไม่ทัน FC พันก็อยากเห็นบอสนกพงศกรด้วยนะคะพี่น้องน่ารักมากเย้ๆดีใจมากสุดยอดปกติตามน้องตลอดอยู่แล้วโอ้ยไม่คิดว่าน้องจะมา EP นี้เพื่อนว่านี่แหละค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่าที่น่ารักนะคะสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะไปรับเชิญนะคือไปรับเชิญไปเชิญน้องไอสุรพรมาแล้วนะคะสมการรอคอยสักทีสำหรับที่ทุกคนต่างรอคอยแล้วแอดมินคือดีใจมากพี่น้องคะอยากเห็นมาโดนว่าสิเป็นจังไดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอชมรอดูเนาะในวันที่16นั่นเองค่ะอีกไม่กี่วันนะคะพี่น้องคะนี่แหละสำหรับวันนี้นะก็มีข่าวเรื่องราวเพียงวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ